วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโลบัคแมปของออสตานะครับขออภัยด้วยนะครับที่ล่าช้าไป1วันพอดีว่าผมไปเล่นแมปดอราชามานะครับผมใครที่อยากจะดูแมปดอนะครับรบกวนกดไลค์วิดีโอนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับเพราะว่าถ้าวิดีโอนี้ถึงสักเท่าไหร่ดีผมไม่รู้มันถึงเท่าไหร่นะเอาเป็นมาแค่พันเดียวก็พอพันเดียวเดี๋ยวประมาณ1ทุ่มผมลงดอให้เลยนะครับถ้าไม่ถึงก็ในวิดีโอนี้นะครับผมรีวิวตัวละครใน Star Pass ขอเวลาไม่นานครับเพราะว่าน่าจะแป๊บเดียวนะวิดีโอนี้นะครับก็คือStar Passนะครับมันเป็นStar Passของ My Hero Academia นะครับแล้วก็ตัวของที่ผมจะรีวิวนะครับชื่อว่ามาโดกะนะครับผมน่าจะชื่อมาโดกะนะใครที่รู้ก็ลบกดคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่ฮะน่าชื่อมาโดกะแหละคือตัวละครนี้น่ารักมากนะครับก็อยู่ในStar Passแบบฟรีนะครับผมอยู่ในเทียร์ที่23นะครับอันนี้ผมก็ไป FK Farm มาได้52นะครับซึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะครับเพราะตัว XP เนี่ยเยอะมากครับผมมี XP แบบโคตรเยอะคือผม FK Farm ได้ประมาณวันหนึ่งนะครับประมาณวันหนึ่งก็ได้ประมาณ20ตัวมั้ง 20-30 ตัวประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้ตั๋วในการฟาร์มเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเป็น100อันนี้ก่อนไม่มีธาตุด้วยหรอโอ้อันนี้เขาเรียกว่าแย่มากครับไม่มีธาตุด้วยนะครับถ้ามีธาตุจะดีมากนะครับเป็นตัวละครตีแอร์นะครับผม5ดาวนะครับผมขออนุญาตล็อกเลยแล้วกันล็อกครับโอเคเรามาดูกันนะครับทุกคนตัวละครนี้นะครับผมชื่อในเกมชื่อว่ามูชิแต่น่าชื่อว่ามาโดกะมั้งนะครับก็เป็นตัวละครตีแอร์นะครับผมค่าวางอยู่ที่455นะครับเป็นตัวละครฟรีในเทียร์ที่23นะครับผมอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับดาเมจนะครับผมอยู่ที่2005วิตีที1ระยะอยู่ที่40นะครับใช่ป่ะ23ป่ะใช่23นะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเอามาใส่เลยไม่มีเบสซิ่งไม่มีอะไรทั้งนั้นครับระยะ40ก็ถือว่ากลางๆนะครับเอ้ยเขายิงธนูเหรอเหมือนเป็นลูกธนูโอ้โหทูเลิฟลูปะเนี่ยนี่ออสตานี่มันออสตาจริงๆนะก็คือเอาแบบทุกตัวละครเข้าเลยนะครับผมขอทูเลิฟลูนะสักประมาณสัก7ดาวเลยแล้วกันโอเคไปดูกันครับนี่ครับ455นะครับในการวาง1ทีก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวรอดูกันว่ามันคู่ควรหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันฟรีอ่ะใครที่มาเล่นนะครับStar Passเนี่ยฟาร์มง่ายนะฟาร์มไปเรื่อยๆเล่นอินฟินิตเล่นสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าได้เทียร์ที่23เนี่ยให้อันล็อกตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครต้นเกมลงสตอรี่ได้ค่อนข้างโอเคนะฮะขออนุญาตเอาเป็นตัวละครที่มันไม่มีสถานะนะครับตีก็ปกติของเขานะครับก็แอนิเมชันมาครับนี่ฮะมาโดกะนะครับวางปุ๊บมีแอนิเมชันไว้มีด้วยโอ้ถือลูกธนูแล้วก็เป็นคันธนูนะครับเป็นเหมือนดอกไม้นะฮะคิดว่าน่าจะตีซิงเกิลนะใช่ครับซิงเกิลครับทุกคนตีแบบซิงเกิลเลยเฮ้ยแอนิเมชันดีโอฟิวอ๋อโอเคพาร์ติเคิลค่อนข้างน่ารักนะครับโอเคเดี๋ยวมาอัพกันครับขั้นที่1 นะครับผมดาเมจจะเป็น 18,000 ครับใช้เงิน 23,000แล้วก็ขั้นที่2นะครับผมใช้เงิน 3,000 ดาเมจเป็น 24,000 แล้วก็ขั้นที่3นะครับเป็นประมาณ 45,000 นะครับ 46,000 กลมๆนะครับระยะเป็น60แล้วก็ชื่อการโจมตีเนี่ยชื่อว่ามัลติฟลาวเวอร์แอลโรสนะครับผมก็คือตีโอ้โหเฮ้ยเซอร์เคิลค่อนข้างโอเคเป็นตัวละครฟรีเซอร์เคิลโอเคครับ 10,000 นะครับตอนนี้ 10,000 ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 40,000 แล้วนะโอ้แบบลูกธนูแบบซอยเหมือนยอนนะครับขั้นที่4นะครับผมใช้เงิน 3,200 นะครับดาเมจเป็น 84,000 นะครับระยะก็เพิ่มมาอีก5แล้วก็ขั้นที่5นะครับผมอัพได้ประมาณ6ขั้นนะขั้นที่5ดาเมจ 116,000 ครับระยะก็เพิ่มมาอีก2นะครับเป็น67แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับผมขั้นที่6นะครับขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันขั้นที่นี่ครับขั้นที่5ปุ๊บขั้นที่6นะครับขั้นที่6นะครับผมก็จะเพิ่มระยะมาอีก20นะครับเป็น87นะครับดาเมจเนี่ยจะเป็นประมาณ 170,000 ครับทุกคนชื่อว่าเรนฟลาวเวอร์เรนนะครับผมก็คือฝนดอกไม้นะฮะเนี่ยฝนดอกไม้ครับผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะฉะนั้นมันจะแปลกๆนิดนึงตรงที่ผมอาจจะรีวิวแบบไม่ค่อยวูหวาไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบกับดาเมจของมันนะเป็นตัวละครฟรีที่เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะอันเนี้ย170,000เนี่ยโหดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตีแบบว่าเป็นเซอร์เคิลนะครับ5วิโจมตี1ทีระยะก็ถามว่าดีไหมผมว่าใช้ได้ครับระยะมันประมาณ80กว่านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตบัฟแล้วกันบัฟบุ๊ก200
250% นะครับผม 250% ก็ดีครับตัวนี้สะสมได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับในอนาคตมันก็อาจจะเทรดได้แหละเพราะตอนนี้ไอ้โทเค็นของซูนะตอนนี้มันเทรดได้แล้วนะครับในการ EVO เป็นไอ้ซูนะเป็นร่าง6ดาวนะครับตอนนี้มันสามารถทำได้แล้วโอเคครับจาก 107,000 เป็นนี่ครับผม 595,000 นะครับ1ตัวนะครับใช้ประมาณแค่ 32,000 เท่านั้นนะครับวางได้ทั้งหมด8ตัวนะฮะเนี่ยวางไปเลยนะครับ8ตัวโอ้โหชิวๆครับตัวละครนี้ก็เป็นอีกตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครที่สนใจอยากจะได้นะครับไปทำนะครับผมไอตัวของ Star Pass นะครับแบบฟรีนะครับให้ถึงเทียร์ที่23และสามารถรับได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัวละครนี้นะครับมาโดกะนะครับน่าจะชื่อมาโดกะนะครับขออภัยถ้าเลือกชื่อผิดเรียกชื่อผิดแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไป Google มานะก็ชื่อประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย